ัสดีครับได้ยินเสียงเฟซไลด์เด้งเข้ามาในมือถือของท่านก็เป็นอันรู้กันนะครับว่ามนุษยชาติเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับวันนี้ผู้ที่ปลดปล่อยความทุกขเวทนาก็เดินทางอีกแล้วนะครับก็คงจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้นะครับก็คือลุงหมอนั่นเองนะครับมาอีกแล้วครับจุดมุ่งหมายของเราจะไปช่วยมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ช่วงวัยนะครับหลังจากที่บรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับในคอนเซ็ปต์ปฏิเวธนำพาตั้งแต่เที่ยงถึง 18:00 นนะครับพูดถึงเรื่องของการเกิดสรรพสิ่งดูนะครับก็จะไปจบที่การเกิดสรรพสิ่งก็ค่อยๆไต่ระดับเพดานบินจาก31ภพภูมิหรือว่าโลกนะครับโลกที่เราอาศัยอยู่นี่นะครับไต่ระดับไปเรื่อยๆเหมือนต่อท่อจากศูนย์กลางนะครับเวลาไปนี่ไม่ได้ไปออกนอกโลกนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนี่ต้องไปยังไงเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกแล้วก็เข้าไปในใจกลางโลกเสร็จปุ๊บมุกไปหาศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ที่เป็นนามนะครับไม่ใช่รูปนะครับหลุดจากดวงอาทิตย์นะร้อนบักเป้งนะครับก็เข้าสู่กาแล็กซี่ไปกาแล็กซี่ไปเรื่อยๆไปดวงดาวโน้นดวงดาวนี้จนไปถึงนู่นนะครับพื้นเทียนเวิ้งหวางว่างเปล่านอกพื้นที่ไม่มีพื้นที่นะเป็นยังไงนอกพื้นที่นะครับจุดนี้ก็ใครที่ไม่มีโอกาสได้มาฟังก็ไปดูใน YouTube นะครับแล้วก็ Face Liveย้อนหลังได้นะครับส่วนช่วงตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึง4ทุ่มเกือบ4ทุ่มนะครับโดยประมาณก็เป็นการเข้าสมาธิจิตบริสุทธิ์นะครับเป็นการบรรยายสมาธินะครับเรื่องของสมาธิที่แปลว่าแบบที่แปลในคอนเซ็ปต์ก็คือคำว่านิ่งนะครับใครจะไม่รู้นะครับว่าสมาธิบรรยายผสมผสานไปกับสมาธิท่านอนจะนอนคว่ำนอนหงายนอนซ้ายนอนขวาและหรือในท่านั่งบ้างปลายๆนะครับและหรือไม่บังคับแล้วก็ต้องไม่ฝืนด้วยถ้าจะหลับนะครับนี่เป็นไงครับหลังจากนั้นก็เป็นการนำพาการบรรยายด้วยภาษานะครับกับไร้ภาษานี่เป็นไงครับหน้าตาเป็นยังไงก็ไปหาฟังได้ใน YouTube บ้านเราดอททีวีแล้วก็ Facelight นะครับเส้นทางที่กำลังใช้อยู่นี้ก็เป็นถนนราชพฤกษ์นะครับมุ่งหน้าแถวปิ่นเกล้านะครับจุดหมายปลายทางของเราก็เดี๋ยวเห็นเองนะครับว่าเราไปไหนนะครับซึ่งวันนี้ก็ราบรื่นนะครับแดดล่มลมตกนะครับเย็นสบายมีความนิ่งของแต่ละคนเป็นที่ตั้งครับนั่งกันได้ติดนั่งได้ทนนั่งได้นานจริงๆนะครับผมยอมรับเลยนะครับว่าเป็นผมจะนั่งไม่ได้ขนาดนี้นะครับผมรู้ฟังอะไรกันได้กันดีนะครับฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ว่านั่งได้นิ่งมากนะครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่ลุงบอกเล่าก็เป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วมันก็เข้าใจไม่ได้เออแล้วจะนั่งฟังไปทำไมอะไรประมาณนี้นะครับก็มีเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางของความรู้สึกของแต่ละคนนะครับที่เขาก็ไม่ใช่เรานะเรานั่งได้นิ่งเรานั่งไม่นิ่งนะฮะไอ้เราก็เรื่องของเราไปเรื่องของเขาไปนะครับเขานั่งกันนิ่งมากเลยนะครับฉะนั้นใครที่ไหนอย่างไรจะมีประสบการณ์ตรงมากประสบการณ์ตรงน้อยมีความเข้มข้นเท่าไหร่เขาก็ใช้ความนิ่งเหมือนกัน
นำพาความรู้สึกหล่อหลอมเข้าไปอยู่ในกิจกรรมของวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เห็นนั่งตั้งแต่เช้านะครับเช้าก็คือเที่ยงนะฮะมาก่อนเที่ยงนะครับเข้าไปสุดเอาที่เกือบ4ทุ่มนะครับนี่ถือว่าทิ้งโลกเลยนะครับทิ้งโลกจะติดธุระติดคุยกับใครมีโอ้โหผู้ใหญ่ท่านนึงนะฮะมีธุระจำเป็นเรื่องด่วนต้องให้ออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงไปมาแล้วนะไปธุระมาแล้วก็ยังกลับมาอีกนะครับแน่นอนจริงๆครับ เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแล้วก็ไม่รู้กันนะครับว่าไปยังไงต่อคร่าวๆนะครับสำหรับบุคคลที่เรากำลังจะเดินไปพบนะครับเดินทางไปพบก็คือถ้าใครก็ตามที่ได้ดูเมื่อวานนี้ตอนลุงออกกลับมาจากร้อยเอ็ดนะครับมาถึงนั่งกล้าวปุ๊บก็จะมีไอดีคล่องโลกนะครับเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับเรื่องของหลานสองท่านนะครับที่ประสบอุบัติเหตุแถวๆจังหวัดอำเภอหัวหินนะฮะรถไฟไหม้ทั้งคันเลยนะครับตามข่าวแล้วก็ภาพที่เห็นนะครับไปกันมากกว่า2คนนะครับที่เจ็บและหนักสุดก็คือเป็นหลานชายนะครับส่วนหลานสาวก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากหน่อยนะครับแต่หลานชายก็หนักหน่อยนะครับแต่ด้วยใจที่แข็งแรงนะครับก็ปฏิเสธเคมีแก้ปวดทุกชนิดนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าทนเอาละครับตนในสิ่งที่บุคคลทนได้ยากก็นับว่าเป็นบุคคลที่มีใจมีความเข้มข้นสูงนะครับถ้าผ่านช่วงวิกฤตจุดนี้นะครับซึ่งเป็นความเจ็บปวดไปได้นะครับก็จะได้ความหนานะครับได้ความหนาได้ความลึกนะครับของความเจ็บปวดนะครับเป็นยานะครับซึ่งจะทำให้ในวันข้างหน้าก็จะอยู่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับเมื่อวานก็มีความสอดคล้องต้องกันในขณะเดียวกันที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหอกนะครับและก็เป็นการผ่านเทคโนโลยีนะเมื่อวานผมก็ได้เขียนไว้นะครับว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นนะครับก็คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าจิตศาสตร์โดยตรงโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่สามารถอธิบายเป็นอย่างอื่นได้ไม่สามารถลดทอนศาสตร์อื่นๆเข้ามาผสมผสานได้เลยนะฮะเป็นการใช้จิตศาสตร์ล้วนๆนะครับผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็คือมือถือนะฮะผ่านคลื่น 4G นะครับแล้วก็บวกกับมนุษย์นะครับที่มีความเจ็บและปวดเป็นที่ตั้งนะครับทั้งหลานสาวและหลานชายได้ใช้ช่วงเวลาในการที่จะพูดคุยกับลุงหงอกนะครับเรื่อยๆนะครับค่อยๆคุยค่อยๆปรับความรู้สึกนึกคิดนะครับเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างซึ่งก็ต้องขอชมนะครับว่าไม่แน่ใจว่าคุณหลานได้ฟังคุณลุงนะหรือคุณอาเนี่ยคุณข้องโลกเนี่ยได้เปิดประเด็นเรื่องราวของลุงหงอกหรือพลังงานบริสุทธิ์ไว้ว่าอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆนะครับต้องขอชมว่าช่วงวัยของน้องทั้งสองนะครับไม่น่าที่จะรับรู้เรื่องนี้ได้มากพอที่จะทำความเข้าใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถพอฟังปุ๊บก็รับได้นะครับรับฟังได้ทันทีนะครับจึงเป็นผลให้เขาเรียกร่องรอยของพลังงานเวลาถ่ายทอดผ่านเสียงนะครับคอนโทรลด้วยเสียงนะครับมีทั้งสองเส้นทางก็คือเส้นทางของภาษาแล้วก็เส้นทางของเสียงโดยตรงนะครับล้วนๆเลยเสียงเป็นคลื่นนะครับภาษาก็คือภาษาไทยที่ใช้นะครับทีนี้คลื่นที่ว่านี้ก็คือคลื่นจิตนะครับจิตตรงนี้ก็เป็นจิตศาสตร์จิตศาสตร์ตัวนี้ที่ว่าได้ก็ต้องเป็นจิตบริสุทธิ์นั่นไม่นู่นเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจะใช้เครื่องมือสื่อสารก็คือวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยจิตบริสุทธิ์นะครับเป็นวัตถุในการสื่อสารทีนี้สื่อสารอย่างไรนี่ผมก็ต้องไปฟังเอา
กับลุงหอกเองนะครับส่วนผมก็ส่งท่านจุดเลขสุดท้ายคือปลายเส้นทางเวลาไปสถานีรถไฟเห็นไหมครับมันมีเส้นทางปลายทางต้นทางไอ้ส่วนเลยต้นทางไปกับปลายต้นทางขากลับเนี่ยนึกไม่ออกแล้วครับไม่เข้าใจครับคุณลุงครับมันคืออะไรครับโอ้ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เจดีเมื่อกี้บอกว่าไม่เข้าใจเป็นเรื่องความไม่เข้าใจเนี่ยไอ้ภายใต้เงื่อนไขความไม่เข้าใจเอ๊ะมันทำไมถึงได้ประโยชน์นะแปลว่าถึงจะไม่เข้าใจแต่ความรู้สึกมันตอบสนองเห็นไหมงั้นไอ้เจ้าความรู้สึกนั่นน่ะมันแทนความเข้าใจโอเคไหมงั้นพอเวลาได้ตอบสนองปุ๊บแล้วมันจะกลับมาเป็นความเข้าใจทีหนึ่งเริ่มต้นจากไม่เข้าใจก็น่าเห็นใจสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เรากำลังทำในเวลานี้ห่างไกลเขามาห่างไกลที่นี่ก็แปลว่าเขานะส่วนเราแปลว่าท่านที่กำลังอยู่หน้าจอขนาดนี้นี่ก็แปลว่าอยู่ใกล้กันแค่เสียงสัญญาณผ่านไปผ่านมาแต่ถ้าหากว่าจะให้ชัดเจนกว่านั้นก็ต้องสัมผัสตรงเนี่ยซึ่งขณะนี้กำลังจะเดินทางไปยังเดี๋ยวจะรักษาที่บอกว่าสองหนุ่มสาวที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละอุบัติเหตุไฟแม่รถทั้งคันนะคนผู้ชายเรียกว่าโคนขาจะผ่าตัดวันพรุ่งนี้อยู่แล้วถูกแพทย์วินิจฉัยวันเมื่อวานที่ผ่านมาตอน 3-4 ทุ่มยังไงช่วยกันโดยการผ่านโทรศัพท์มาถึงวันนี้เขาก็ส่งข่าวมาเออกลับดีขึ้นดีขึ้นทีนี้พอเวลารูปดีขึ้นเราต้องตามไปให้สัมผัสตัวตามไปตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ใช่ไหมล่ะคงประมาณสัก20นาทีคงถึงมั้งนะโรงพยาบาลหัวเฉียวเนาะจำได้ว่าชั้นที่19ห้องที่7ผิดถูกประการใดก็ไม่รู้นะก็เชื่อว่าน่าจะไม่ผิดชั้น19ห้องที่7นะจำไม่แค่นี้งั้นพอเวลาไปถึงแล้วก็จะรู้ว่าพูดคุยสัมผัสตัวตนแล้วจะดีขึ้นแค่ไหนเพียงใดพยายามที่จะให้ได้ก่อนที่จะผ่าตัดเพราะผ่าตัดจะยาวเลยนะผ่าตัดคนขาเนี่ย3เดือนเนี่ยรับรองได้ยังขยับตัวไม่ได้ด้วยอ่ะ6เดือนไม่รู้ว่าหมูหรือจ่า1ปีคนอยู่ในวัยเนี้ยเขาทำงาน1ปีไม่ทำงานได้รับแต่คำว่าไปประกันเอาไว้เบิกได้เนี่ยคำว่าเบิกได้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้คนเราตัดสินใจให้เขากระทำกับเราจะเป็นการผ่าตัดผ่าต่อได้โดยง่ายสิ่งเหล่านี้ต้องถ้าเป็นไปได้นะถือโอกาสเลยนะว่าใช้หลักการต่อรองนิดหนึ่งต่อรองเรื่องอะไรจ๊ะเช่นพรุ่งนี้แพทย์ก็วินิจฉัยกันมาเป็นทีมเนาะต้องผ่าตัดวันพรุ่งนี้มาวันนี้เราบอกว่าเออเราดีขึ้นเจ็บปวดมันน้อยลงหรือว่ามันหายแล้วเนี่ยนะขอเวลา3วัน5วันเนี่ยต่อรองไว้ตรงนี้ถ้ามันดีขึ้นขยับแล้วยกแขนยกขาได้แล้วจะไปผ่าให้มันเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปแบบเนี้ยตัวนี้นะฮะเป็นช่วงเวลาที่เราขอต่อรองเอาเป็นว่าเมื่อเวลาอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องแพทย์นะถ้าไม่ได้งั้นต้องมีการันตีไหมทีนี้เห็นไหมพอผ่าไปแล้วมันเรื่องยาวแน่นอนนะยาวไงๆเลยไอ้สะโพกเกรงว่าผ่าเสร็จแล้วอะไรตามมาอีกทีหนึ่งติดเชื้อน้องเนี่ยเห็นไหมมีค่อนข้างจะ 99% ด้วยซ้ำไปตรงนี้มันจะติดตามมาเอ้าก็บอกว่ามียาฆ่าเชื้อครับนะเอายาวอีกเนี่ยปีได้จบเรื่องอย่างนี้มาถึงวันนี้ควรที่จะอยู่ในเกณฑ์พิจารณาหน่อยนะครับเพราะว่าในทางเลือกมีบ้างไหมเห็นไหมฮะถ้าเรารู้ตัวเองว่ามันน่าจะมีทางเลือกนะอะไรล่ะทีเนี้ยเห็นไหมเริ่มต้นก็ไปหาต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรนวดเนินนู่นนี่นั่นนั่นคือที่ผ่านไปมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์
นั้นพอเวลาสัมผัสปุ๊บแค่ด้วยเสียงเขาก็ดีขึ้นทั้งหญิงและชายที่ว่าเมื่อกี้นี้วันนี้คงไม่เกิน15นาทีถึงนะโอเคนี่ถึงวัดสเกตแล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่เนาะใช่ละขวามือวัดสเกตใช่ไหมครับใช่เนาะขวามือวัดสเกตใช่ครับวัดสเกตราชเขาวัดสเกตอ่ะเปล่าเปล่าถึงวัดสเกตใช่ไหมฮะตอนนี้โอเคตรงนี้ไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วทั้งนั้นโอเคนะเนี่ยพอ10นาที15นาทีถึงแล้วถึงตัวปุ๊บก็จะรู้ทันทีเฮ้ย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจผมว่ามันถึงเวลานี้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ท่านที่อะไรอย่าลืมนะครับว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยเป็นสถานีธรรมชาติสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้หรือติดตามเรื่องราวสุขภาพโดยไม่ต้องกินยาทายาฉีดยาใดทั้งสิ้นเงี้ยแล้วก็รวมสิ่งแวดล้อมด้วยฉันก็อยากจะให้เข้าใจอยู่ในกรอบนี้ให้ได้เพราะว่าทุกคนทุกท่านนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เพราะมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติธรรมชาตินะฮะถ้าคนไม่เข้าใจตัวนี้ก่อนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้ามาใส่ตัวเองถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นคำตอบสุดท้ายได้หรือไม่กับธรรมชาติเป็นคำเริ่มต้นที่น่าทำความเข้าใจดีหรือไม่ระยะยาวเชื่อว่าเชื่อขนมไม่ยากคิดได้เลยว่าธรรมชาตินั้นย่อมถาวรกว่าแน่ๆนะพอไหมพอโอเคก็เป็นเป็นเรื่องดาวนะครับดาวนะก็อีกประมาณซ้ายมือดีครับถึงแล้วนะฮะผมก็จะตัดคลิปอีก1คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องเลยนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าของห้องซึ่งร้านนอนอยู่นี่ก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปนันรู้กันนะครับนี่นะฮะคำว่านี่แหละฮะก็คือหอแบงไหนป่ะครับครับผมมาแล้วครับถึงแล้วครับ170บาทถึงแล้วครับผมก็ลืมเลย177ครับถ้า200ล่ะถอนเท่าไหร่ไม่ต้องถอนหรอกนะถ้าถอนเท่าไหร่ถอน20อ๋อถอน3บาทครับขอบคุณมากไม่ต้องถอนโอเคขอบคุณครับป๋าครับผมลืมครับปลดล็อกเรียบร้อยนะกันหนึ่งนักเรียนเอาไว้อ๋อโอเคครับโอเคบายลงก่อนนะครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคบายสวัสดีครับ